สวัสดีครับผมคุณแม่สวัสดีจ้ามื้อนี้ว่ากินลาบแม่มากกว่าลาบทุกเสือเป็นคนก็ได้มันมั่นดีเลยจ้ามันซึ่งหวานไปในตัวครับเนื้อธรรมดามันก็สิบ่ปานใดแต่น้าหอยมักลาบทุกเสือลองเฮ็ดตามเบิ่งเด้อว่ามันสิแซ่บต่างกันเลยกับเนื้อธรรมดาทั่วไปไปแม่มาจัดการเลยจัดไปก็แม่นี่มันต้องใส่เครื่องในจักน้อยมันบ่มีแต่เนื้อเสือเด้อครับเด้อนี่มื้อนี้เฮาเฮ็ดลาบสุกใส่ทุกอย่างที่มีติแต่ว่าเหมาะสําหรับคนที่มีเขียวหลายๆเลยเพราะเนื้อเสือนี่เพิ่นเป็นเนื้อที่ย่ํากึดๆๆๆนะแต่ว่ารับรองว่าแซ่บแน่นอนครับผมก็บางๆแบบนี้อันนี้มั่นไปในมั่นกรอบนะแม่เนาะแต่อันนี้มันกรอบแบบแซ่บอันนี้มีมั่นสองแบบมั่นนุ่มมั่นนุ่มมั่นกรอบมั่นเนื้ออีกก็มีได้พอมั่นเนื้อของงัวเท่าเท่านั้นนั่นแหละมั่นเนื้อไปเห็ดหัวเห็ดทองสุดยอดเลยแม่จ้ะได้เนื้อเสือยังไงน้ำจัดเพราะว่าที่เห็ดอ้อมว่าที่เฮ็ดลาบปูมันสุดยอดครับผมแม่นจ้ะแม่นวันนี้เฮาสิมาลาบทุกแบบแห้งๆนะแม่บ่ต้องใส่น้ำหลายคำข้าวคุยบ่จะจำบ่คำข้าวคุยเลยบ่คุยเอาคุยเอาเฮ็ดตอนนี้ใหญ่คุยเอาน้ำเดือดปุดๆอยู่แม่เฮ้ยมาเอาลงเลยครับล้วนให้สุกไปเลยเฮาสิเอิ้นว่าลาบแค่เนื้อเสือแค่เนื้อลูกน้ำหอมๆกับบะนี่ของการไม่แตกกันได้ที่ได้ไหมได้โอเคละจ้ะนั่งอุ่นๆอย่าเอาจัดแป้งปรุงให้เอาพริกไปแล้วข้าวคั่วครับผมจะแซ่บลาบบ้านเฮาต้องข้าวคั่วพร้อมหอมวันนี้เฮาสิพากันมากินแบบนิดๆเปรี้ยวนิดๆมาน้ำปลานี่เติมจังหน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายคือกระเจ้าว่าแม่นแม่นอีหลีนี่ล่ะของรั่วนี่ล่ะเป็นจังได๋เป็นจังได๋ครับผมสุดยอดแล้วบ่สุดยอดสามคือจัดลงไปเรียบร้อยไปไปกินตรงไหนคิดหาเอาไปในห้องสวัสดีจ้า มาเด้อได้เวลาเก่าพอกันคือเก่าครับผมมีปลากันไปแล้วครับผมจ้าอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์คือเก่ายังไงกันได้ทีนี้จะปลากันได้ครับเมื่อนี้แค่นี้ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่พี่น้องเคยไปกินงานบุญบ่คนเดียวลาบมานี่โอ้หาแต่ตอนเสือเลยบ้าในห้อยทำมงได้มีจันมีตอนเสือหลายๆห้อยหลุมใจเลยมื้อนี้ยะน้องเลยจัดให้มื้อนี้พี่น้องเพิ่นเลยหูใจจ้ะจัดไปอู้ยแซ่บของแท้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มากินลาบเสือน้ำกันมือเป็นเสือสุกยำน้องมาได้กับมันแตกในปากเงาสดน้ำมันให้มีน้ำนิดๆมันก็ดีแซ่บ
เดี๋ยวมันด้อไปล้างครับยานุ่งหมักใส่ออนเอาใส่ออนกันใส่ออนเวลาดิบมันบัดนุ่มเนี่ยพ่อเพราะเวลาสุกแล้วมันบัดอย่างนึบเนี่ยจังไรแข็งจุกปุ๋มแต่หวานมันดีเจ้าทิ้นไรมันมีเด็กตีคนหนึ่งคนว่าคนกำลังเรียนรู้เฮ็ดกับเขาเบิ่งย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆของนายหอยเนาะแล้วว่าแล้วถูกใจว่าซั่นมามื้อนี้มากินลาบเนื้อเสือเด้อลาบซุปเนื้อเสือครับผมจ้ะลาบแบบนี้ต้นมากหมอสำหรับคนที่บ่กินดิบบ่กินดิบมักตอนที่ใหญ่ๆจังไหมอื้อเดี๋ยวเพิ่นก็สิเสียมายายน้องกินซุปที่บ่ผิดกระบวนบ่แซ่บคือเก่าต้องดักไปก่อนเนื้อเสือเนี่ยเฮ็ดทุกเมนูแซ่บเบิดนั่นจ้ะนี่เนื้อเสือล่ะเฮ็ดเป็นน้ำตกเฮ็ดเป็นอู้เป็นอ้อมในแซ่บเบิดเสือสิดุงไฟเมนูของนายหอยที่1เลยเนื้อเสือขั้นของใจว่าเฮ็ดแบบไหนเสือสะดุ้งไฟพิมพ์เข้าไปในคลิปเสือสะดุ้งไฟก็สิเด้งมาเลยจ้ะนี่มันกรอบคิดติดใจหลายเนาะมะเขือกรอบดีพอจะน้องสดเอาสะถอมมันได้ทั้งน้ำพร้อมเอ็ดพวกลาบซุปนี่ถ้าเขาใส่หอมแดงหรือหอมแขกนี่มันจะเพิ่มความหวานนะจ๊ะแซ่บใส่หอมแดงหรือหอมแขกเลยจ้ะนั่นแหละมันจะเพิ่มรสชาติให้มีความหวานทำมันบานเท่ากับหอมแดงยุ่นเต็มเท่ากับใส่หอมแขกแต่ว่าเห็นบางร้านก็เฮ็ดลาบดิบก็ใส่หอมแขกใส่หอมแดงเหมือนกันแล้วแต่สูตรสูตรผสมมันมีโอกาสก็แวะเวียนมาเยี่ยมยามถามข่าวกันครับผมมานั่งกินข้าวเป็นร้านที่ง่ายๆสบายๆบ่ไหลโต๊ะคุยกันคือพี่คือน้องเนี่ยกินกันไปพร้อมคุยกันไปน้ำก็ได้ครับจะถามยังกันไม่ไหวเรื่องนี้นั่นเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะทุกเรื่องเลยครับผมยกเว้นยืมตังค์
านสวยบางคนอยากถามเรื่องการเฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถามได้ผมมีแนวปฏิบัติแล้วครับผมการทำมาหากินต้องเสริมกันไปเขาแก่อยู่หลายแล้วเนาะร้องแต่ย่าบ่ห่วงไม่ใช่ช่วงนี้ที่ไว้เอาคนอื่นมาลงกะตั้งแต่โควิดมาตั้งมากอะสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปก่อนแต่ว่ากระเป๋ากำน้ำคือเขาเอออยากกินแต่แก้มนัวๆมากเลยก็จงก็จุมีคือเขาพี่น้องไงเพียงแต่ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองมันเน้นที่ครอบครัวอาหารถูกใจแล้วให้เรากินหมดได้มื้อนี้อ่ะจนนึกว่าเหลือ2คําตอนบ่มีหยังอยู่เปล่าหวานเอาเหลือต้นเดียวเอาละครับผมอย่าลืมพี่เก่าครับผมคิดถึงแน่ห้อยเผือกเย็นงกับกดเข้าไปแน่ห้อยเผือกพิธีการเข้าครับคนละกดแชร์พี่เก่าละครับผมยินดีจะปากันเด้อเบิ่งกันฮักกันคือเก่าติสำหรับรุ่นคุณพี่คุณป้าที่เขามาคอมเมนต์เขามาตอบไปต้องการส่งทักทายเขามาเบอร์โทรอยู่ในเพจเรียบร้อยแล้วหรือใครต้องการเขามาพูดคุยกันเหงาอยู่บ้านผู้เดียวโอ้ยอยากเห็นหน้าเผื่อกับไอ้นุ่งกินข้าวกินน้ำกดเขามาเบิ่งหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะตอบมั่งก็ตอบมั่งก็จะว่ากันเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้อยู่ดีแม่งกับทุกท่านฝนฟ้ามาเด้อให้เราฟังเรื่องน้ําเรื่องทางสวัสดีครับสวัสดีจ้า